สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละอนะคะกับรายการพี่ละอมาคุยคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินนะคะก็มาพบกับพี่ละอเหมือนเดิมนะคะวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันนี้ก็จะดูหน้าแปลกๆมานะคะเพราะว่าเอฟเฟกต์มันจะยังไม่เข้าเอฟเฟกต์มันจะขึ้นนะวันนี้คือกลับจะขายของมาปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บฝนตกนะคะไม่ต้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแต่งหน้าเอฟเฟกต์ช่วยนะคะตาโตขนตางอนเช้งได้เลยนะคะแบบว่าเอฟเฟกต์ช่วยได้เมื่อก่อนเนี้ยเราจะต้องกลับมาถึงปุ๊บรีบเข้าห้องน้ำอาบน้ำนะคะรีบอาบน้ำแต่งตัวเพราะว่าเอฟเฟกต์มันไม่ช่วยเราช่วยเราได้ทุกอย่างนะก็วันนี้ก็วันที่4นะสิงหาคมนะก็เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันขอพรจากพระจันทร์ขอพรจากพระจันทร์นะคะก็ไม่รู้ว่าใครได้ขอพรมั่งหรือเปล่าแต่พี่ละอไม่มีโอกาสได้ขอพรนะเพราะว่ากำลังกลับจะขายของมาปุ๊บรีบถอดชุดขายของก่อนยังไม่ได้อาบน้ำนะคะเอฟเฟกต์ช่วยอย่างที่บอกว่าเอฟเฟกต์ช่วยให้เราหน้าสดใสตาโตได้หมดทุกอย่างนะคะก็วันนี้นะคะใครที่พรุ่งนี้วันอาทิตย์เอ๊ะพรุ่งนี้วันจันทร์ดิเนาะหลงวันหลงเดือนนะคะเพราะว่าเพิ่งขายของได้2วันฟื้นไข้มานะเดี๋ยววันที่7คุณหมอนัดอีกนะเนี่ยสมัยก่อนเบานัดเดี๋ยวนี้หมอนัด ก็ต้องเป็นไปตามวัยนะเป็นไปตามวัยนะตะกี้เห็นพวกคุยกันเรื่องผีกันนะคะผีแม่นาคเดี๋ยวพี่ละอวันนี้นะคะจะมีตั้งใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะว่าจะมาพูดเรื่องความอะไรนะบ้านลับแลนะคะบางเรื่องบ้านลับแลนี่แต่ละตำราเนี่ยนะคะไม่เหมือนกันนะพี่ละอเคยอ่านมาไม่เหมือนกันนะคะก็เลยว่าอันนี้ยังไม่เคยเจอตำรานี้นะคะเพราะเราเคยอ่านมามันไม่ใช่เรื่องแบบนี้นะมันจะมีหลายแบบมากแต่มันจะมีเหมือนกันอยู่อย่างนึงคือการถือศีล5นะคะถือศีล5แล้วก็ผิดโกหกอะไรนิดนึงก็ไม่ได้เลยต้องเคร่งครัดมากนะคะเพราะว่าบ้านลับแลนี่เขาถือว่าเข้มงวดมากนะคะก็เหมือนกับทางไปทางลี้เนี่ยมันจะมีหมู่บ้านนึงพี่ละออจำไม่แน่ใจนะคะมันจะมีหมู่บ้านศีล5พี่ละออเคยไปเที่ยวอยู่หมู่บ้านศีล5หมู่บ้านนั้นเขาจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินมังกันทั้งหมู่บ้านถือว่าน่ายกย่องมากนะคะแล้วก็เป็นคนชนเผ่าด้วยนะคะคนชนเผ่าก็ถือศีล5รู้สึกจะเป็นปู่อาวัตที่มีปู่ขาวนะคะพี่ละออไม่มั่นใจนะแต่เคยไปแถวนี้เนี่ยเคยไปอยู่นะคะเข้าไปที่หมู่บ้านศีล5นี่แหละตอนนั้นไปกับพระอาจารย์ท่านดร.สวัยนี่ละมั้งไปวัดอะไรสักอย่างเนี่ยลงไปกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยหมู่บ้านศีล5นะโอ้ยเราก็ถือว่าโมทนาสาธุนะคะที่ว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขารวมใจกันได้นะคะถือว่าดีมากๆนะเราเนี่ยยังทำตรงนั้นไม่ได้เลยนะคะยังทำตรงนั้นยังได้ไม่ครบแต่ถ้าเกิดใครทำได้ถือว่าเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่เป็นอะไรที่ได้บุญบารมีมากนะการถือศีล5ครบเนี่ยเราเป็นบุคคลคนธรรมดาเป็นคฤหัสถ์นะคะไม่ใช่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรพวกเนี้ยอันนั้นเขาต้องถือศีลอย่างแม่ทีเนี่ยก็ถือศีล8เนนถือศีล10พระสงฆ์นี่ก็227เราเป็นคฤหัสถ์เอาศีล5ให้ครบก่อนนะคะเอาศีล5ให้ครบก่อนนะคะเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยมันนู่นนี่นั่นมันต้องมีบ้างนะคะอย่างที่พี่ละออเคยบอกว่ากุศโลบายของพระอาจารย์พัสกรบอกว่ากลางคืนอ่ะให้สมาทานศีล นะแล้วก็ถือศีล5มันตึงครบแน่นอนนะยังไงก็ครบ
เราก็ท่องจำเอาไว้กลางคืนเราครบแน่อย่างน้อยวันนึงเราก็จะได้ถือศีลนะคะดีกว่าเราไม่ได้ถือศีลบางคนเนี่ยตื่นเช้ามานะคะนอนดึกตื่นเช้ามาบางคนเราโมทนาสาธุกับคนที่เขาบอกว่าตื่นเช้ามาสวดมนต์ทุกวันก่อนนอนสวดมนต์ทุกวันนะคะโมทนาสาธุตรงนั้นเลยนะคะพี่เราอยากจะทำแบบนั้นแต่บางทีบางครั้งแบบมันไม่ได้อ่ะมันต้องนะโมสามจบปุ๊บมันหลับเพราะเราเพียกับการค้าขายเนาะตื่นเช้าขึ้นมาก็โอ้ยฝันจะลืมตามาได้นะคะเราไปยืนขายของเนี่ยเรายืนทั้งวันยืนไม่ได้นั่งนะคะมันก็แบบเป็นอะไรที่เหนื่อยล้าอ่อนแรงนะคะเราก็ทำได้แค่อะไรเล็กๆน้อยๆหรือบางทีเราจะหลับตานอนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเราก็สมาธิได้นะคะสมาธิได้ในการพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจนเราหลับบางทีเรากินกาแฟเนี่ยอย่างพี่ละออนเนี่ยกินกาแฟเนาะกินตอนจะเสาร์อาทิตย์เพื่อจัดรายการไม่งั้นพี่ละออสังเกตเถอะเวลาพี่ละออจัดรายการบางทีหลับคากล้องเนี่ยบ่อยมากๆเลยเพราะเราเพียกับการขายของมาเนาะแล้วเราก็ต้องมานั่งพูดอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะนั่งพูดเนี่ยพูดบางทีมันพูดไปพูดมามันเพลินมันอย่างสักอย่างเนี่ยหลับตาก็แจ๋วแจ๋วเนี่ยแหละแต่พูดไปเรื่อยไงบางทีเราไม่มีสตินะคะเราต้องดึงสติเรากลับมาพี่ละออก็เลยว่าเราต้องกินกาแฟเพื่ออะไรเพราะเราเพียมาทั้งวันแล้วนะคะตื่น 7:00 น 8:00 นเนี่ยทำงานยาวไปถึงเที่ยงคืนนะคะทุกวันไม่ได้หยุดเลยนะคะก็ยาวไปเลยพี่ละออถึงว่าพักผ่อนน้อยนะคะร่างกายก็เลยอ่อนแอนะมันทำให้เราป่วยง่ายนะนี่เพิ่งฟื้นไข้วันนี้โดนฝนอีกแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะนอนก็ต้องอาบน้ำเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกินยาแก้ไข้กินยาแก้ปวดนู่นนี่นั่นภูมิแพ้กินให้หมดเพราะว่าไม่ได้เดี๋ยวหยุดอีกเดือนที่แล้วนี่ขายไม่กี่วันเองหยุดเป็น10วันน่ะแล้วก่อนหน้านั้นขายได้2วันหยุดไป5วันโอ้ตายแล้วเดือนนี้ป่วยสุดเดือนร่างกายแย่มากนะคะเดี๋ยววันที่7คุณหมอนัดอีกแล้วนะเกี่ยวกับภูมิแพ้เนี่ยแหละนะคะเพราะว่าอากาศแบบนี้ภูมิแพ้พี่ละออก็จะเยอะนะคะก็ต้องไปหาหมอไปหาคุณหมอเนี่ยไม่ได้ขายของอีกแล้วคือทั้งวันเลยหาคุณหมอนี่บ่ายโมงบ่ายสองฝาจะแล้ววันนั้นที่ไปออกเป็นไข้ไม่สบายฝาจะตรวจได้นะเราอยากจะมุดใต้โต๊ะอยากจะนอนแบบอยากกลับมานอนมากๆแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะขนาดเราอยู่ไปโรงพยาบาลที่แบบเอกชนแล้วนะมันก็ยังแบบคนเยอะมากเนาะและช่วงหน้าฝนเนี่ยคนป่วยเยอะนะแล้วนะพี่ละออก็เลยบอกว่าต้องดูแลตัวเองดูรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะออกกำลังกายได้ก็ออกนะพี่ละออเนี่ยจะออกกำลังกายก็ต่อเมื่อคือเราก็เดินไปเดินมาในร้านเนี่ยเดินวันหนึ่งเนี่ยเป็น10กิโลแน่นอนเดินไปเดินมาเนี่ยนะคะกับยืนประขาโตขาพองหมดแล้วนะแต่ว่าเดินนี่เดินแน่นอนนะคะเดินไปเดินมาแต่มันก็ไม่พอนะคะออกกำลังกายอย่างนั้นมันไม่ได้นะคนเฒ่าคนแก่บางคนเขาจะแบบว่าไปเล่นโยคะหรือไปอะไรนะลำเขาเรียกอะไรนะลำคนจีนน่ะนะคะไปลำแบบนั้นมันก็ได้ยืดเส้นยืดสายได้ผ่อนคลายนะคะเราก็ต้องออกกำลังกายตามสภาพของเรานะเราค่อยๆออกทีละนิดทีละน้อยนะคะพอเราร่างกายเราแข็งแรงแล้วสุขภาพเราดีแล้วเราค่อยจะออกน้อยๆแล้วค่อยเพิ่มนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันจะอยู่ตัวเองมันจะทำให้เราสุขภาพแข็งแรงถ้าเกิดเป็นคนเฒ่าคนแก่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านเนี่ยวันก็เหนื่อยอยู่แล้วก็ได้วิ่งไล่ตามลูกหลานเนี่ยมันก็ได้ออกกำลังกายเนาะนะดีนะพี่เราไม่มีลูกมีหลานนี่สบายหน่อยนะไม่ต้องมานั่งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะไม่ต้องเหนื่อยเอาตัวเองให้รอดนะเอาตัวเองให้รอดแค่นี้เลี้ยงตัวเองนี่ก็เหนื่อยนะคะสปะอย่างช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษานะคะก็อย่าลืมกันนะอย่างพี่ละออเคยพูดไว้นะคะการทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษานะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถวายเทียนก็ได้ก็เป็นหลอดไฟนะคะหลอดไฟเป็นหลอดไฟฟ้าดอทเดี๋ยวนี้ได้หมดอะไรที่เป็นแสงสว่างทำได้หมดนะคะไปวัดใกล้ๆบ้านท่านก็ได้นะคะการทำบุญแล้วเราก็ทำทานทำทานเสร็จแล้วชำระหนี้สงฆ์นะคะอานิสงส์ทุกอย่างมันจะเข้ามาแล้วค่ะสู่ตัวเรากับครอบครัวเรานะคะวันนี้พี่ละออก็จะ
ตกอกตกใจกับหน้าตัวเองนิดนึงนะตาบางทีพูดไปปุ๊บเห็นแต่ลูกตาขาวนะตาดำไม่เห็นเอฟเฟกต์ค่ะเอฟเฟกต์มันช่วยได้ขนตานี่งอนเช้งเลยสวยมากนะก็นั่นแหละสมัยนี้อะไร AI ทำได้ทุกอย่างนะคะอ้าวอย่าลืมนะไปลงทะเบียนกันนะคะลงทะเบียนกัน 10,000 บาทนะตอนนี้ก็พี่ละอ๋อไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าเราค้าขายเนาะมันก็ต้องเดี๋ยวนี้มันทำอะไรมาสแกนเข้าบัญชีพอมันเข้าบัญชีปุ๊บเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าเราเข้าบัญชีแล้วรายจ่ายเราเท่าไหร่เขาไม่ได้สนใจว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่เขาจะนับแค่เงินเข้าพอเงินเข้าปุ๊บขายทุกวันเนี่ยถึงปีหนึ่งอ่ะ800,000-900,000เนี่ยพี่เราเอาว่าเกินแน่นอนนะเขาไม่คิดว่ารายจ่ายที่เราจ่ายไปเราได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปเนาะไม่น่าจะได้แต่ก็ทุกคนก็ทำไปก่อนนะคะทำไปก่อนอย่างน้อยได้มาก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากได้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารัฐบาลเอาเงินจากไหนมานะคะไม่มีของฟรีในโลกของฟรีไม่มีในโลกอยู่แล้วเขามาแจกให้พวกเราก็จริงอยู่นะฮะมันก็จะไปขึ้นค่า FG ค่าทุกอย่างค่าน้ำมันค่าแก๊สนะคะค่าไข่ค่ามาม่ามันเขาเรียกว่าเรียงคิวขึ้นราคาเพราะอะไรคุณได้เงินแล้วเขาจะหาเงินที่ไหนเข้ากองคลังไปกู้ออมสินมานะคะไปกู้เงินรัฐมาไปกู้ตรงนั้นตรงนี้มาเสร็จแล้วเขาต้องหารายได้จากไหนก็จากประชาชนเงินประชาชนภาษีประชาชนก็เอาภาษีตรงนั้นมาให้เรามันก็คือเงินเราเสร็จแล้วจะเอาเงินเข้ากองคลังทำยังไงก็มาเก็บกับเราอีกเราประชาชนคนธรรมดาเนี่ยซวยซ้ำซวยซ้อนนะคะเสียแล้วเสียอีกเอาเถอะนะเดี๋ยวให้ได้ก่อนเถอะได้ทุกคนได้คนละหมื่นเนี่ยต่อไปทุกคนคอยดูเอื้อใครเอื้อคนรวยเพราะว่าอย่างสมมติร้านค้าเนี่ยร้านค้าเปิดปุ๊บร้านค้าก็ยังเบิกเงินไม่ได้นะร้านค้าก็จะต้องไปให้กับไปซื้อของกับพ่อค้าคนกลางนะคะจากพ่อค้าคนกลางร้านคนกลางปุ๊บอย่างพี่ละอ่อเป็นแม่ค้าเนาะลูกค้ามาซื้อปุ๊บพี่ละอ่อไม่ได้ยังไม่ได้เงินพี่ละอ่อก็จะต้องไปซื้อของที่ร้านเป็นพ่อค้าคนกลางร้านเนี่ยเพื่ออะไรเอาเงินไปซื้อปุ๊บเจ้าของพ่อค้าคนกลางก็ยังไม่ได้เงินก็ต้องพ่อค้าคนกลางก็จะต้องไปซื้อร้านใหญ่ถึงจะได้เงินกลับคืนมาเป็นทอดๆเราว่ามันไม่คุ้มนะพี่ละอ๋อว่าจะไม่ไปยื่นเรื่องเกี่ยวกับร้านค้านะคะถ้าคนละครึ่งเนี่ยมันได้เลยไงอย่างสมัยก่อนคนละครึ่งเนี่ยเราเปิดร้านค้าปุ๊บเขาก็จะมาเลยจ่ายครึ่งนึงวันนี้เราได้เงินสดครึ่งนึงพรุ่งนี้ได้ครึ่งมันก็ยังถือว่าเราได้เงินสดเพราะว่าเราเป็นเงินหมุนเนาะเราก็ยังได้เงินสดแต่อันนี้เราไม่ได้เราจะไปได้เงินสดตรงไหนเราจะต้องไปได้ของแล้วเราไปซื้อของเราไม่ได้ซื้อร้านเดียวนะเราซื้อสเปะสปะนะคะเราไปซื้อการเมืองใหม่เอาเกินแล้วเกินระยะเวลาแล้วแล้วเราอย่างสมมติเราขายของอยู่ตัวเมืองเชียงใหม่บ้านพี่ละออยู่แม่โจ้พี่ละออจะไปซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่แมคโครที่ไหนที่แม่โจ้จะไปซื้อกะปิน้ำปลาให้ใช้ภายใน6เดือนซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้ตรงนั้นนะเราจะไปทำอะไรได้เราก็ต้องมาใช้เงินสดอยู่ดีไปซื้อที่ไหนซื้อกับเมืองใหม่ซื้อแมคโครนะคะร้านปิดร้านย่อยและการเมืองใหม่แต่ละร้านบางร้านนี่ไม่รับเงินโอนเลยนะเขาไม่เข้าใจระบบตลาดระบบพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยรัฐบาลจะรู้อย่างเดียวว่าพ่อค้าปิดรายใหญ่พ่อค้าคนกลางเขาจะรู้แบบนี้นะพ่อค้าคนกลางหรือตลาดที่เป็นร้านใหญ่ๆรัฐบาลจะรู้แค่นี้นะคะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ร้านลูกชิ้นที่มันเข็นรถขายรถพ่วงที่ขายขนมหวานหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่ริมฟุตบาทได้เงินไม่กี่สตางค์เนี่ยพวกนี้เข้าไม่ถึงนะเขาไม่สามารถจะใช้เงินสดตรงนั้นได้นะคะไม่ได้เลยแล้วสมมติคนอีสานล่ะคนกรุงเทพล่ะคนต่างจังหวัดล่ะที่เขามาทำมาค้าขายอยู่เชียงใหม่เขาไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านก่อน1วันหรอเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากจะใช้ไม่ต้องกลับภูมิลำเนาเดิมแต่คุณจะต้องมาเข้า
อยู่ในสมมติอยู่เชียงใหม่คุณจะต้องทะเบียนบ้านคุณจะต้องย้ายมาอยู่เชียงใหม่สมมติจะไปยื่นเรื่องวันพรุ่งนี้วันนี้เราต้องไปยื่นเรื่องตั้งแต่เมื่อวานย้ายทะเบียนเข้ามา1วันแล้วถามหน่อยว่าชาวบ้านชาวช่องพ่อค้าแม่ค้าที่เข็นรถเข็นขายที่มาอยู่เชียงใหม่ใหม่ๆใครจะให้เข้าทะเบียนบ้านเขาถ้าไม่รู้จักมักคุ้นกับคนที่นั่นใครจะให้เข้าใช่ไหมใครเขาจะให้เข้าเพราะมันเป็นอะไรที่วุ่นวะวุ่นวายต้องพาคนที่เราไม่รู้จักหรือคนไม่ได้สนิทมาเข้าทะเบียนบ้านเราคนนี้ก็จะเข้าคนนี้ก็จะเข้าคนนี้ก็จะเข้าเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้ซื้อของ10,000บาทซื้อของในตัวเมืองเชียงใหม่หรือเชียงใหม่เนี่ยที่เขาอยู่นะเขาไม่สามารถจะไปใช้เงินกับอีสานได้นะคะหรือกับกรุงเทพได้หรือกับจังหวัดที่ตัวอาศัยอยู่ได้นะคะรัฐบาลคิดแค่พ่อค้ารายใหญ่พ่อค้าคนกลางแค่นั้นเองนะคะมันจะมีเศรษฐกิจมันจะหมุนเวียนพี่อ๋อไม่มั่นใจมันหมุนเวียนตรงไหนนะคะทุกวันเนี้ยบริษัทห้างร้านที่เปิดนี่คนจีนทั้งนั้นเลยนะคนจีนล้วนๆเลยอย่ามาเปิดร้าน iPhone เนี่ยกับคนจีนมาขายของ20บาทเอาตุ๊กตามาลงก็คนจีนร้านอาหารก็คนจีนมอมณีทั้งนั้นเลยคนจีนจ้างคนไทยคนไทยเดี๋ยวนี้เป็นลูกน้องคนจีนไปดูได้เลยนะคะเขาบอกให้เศรษฐกิจให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยคนไทยก็จะเป็นขี้ข้าเขาไม่มีโอกาสได้ยืมตาอ้าปากได้ไม่มีโอกาสที่จะบอกว่าเป็นเจ้าของกิจการเพราะคนไทยมีเงินเดือนน้อยได้เงินน้อยเพราะคนจีนเนี่ยเขารวยไงเขามีเงินก็มาทุ่มคว้านซื้อก็คิดดูดิให้มาอยู่ในไทยมาเป็นคนไทย100ปีอ่ะที่รอตายแล้วได้เกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขายังได้ก็เท่ากับเหมือนผูกขาดอ่ะทํา100ปีอ่ะ50ปียังว่าเยอะเลยนะเด็กแรกเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาเช่าบ้านหลังเนี้ยซื้อขายบ้านหลังเนี้ยมาอยู่เมืองไทยและเป็นทำธุรกิจไทย50ปีนะคะจนแก่เลยนะ50ปีเนี่ยพอเขาจะกลับเมืองเขาก็ประกอบครัวอยู่ในประเทศไทยสามารถซื้อคอนโดซื้อนู่นนี่นั่นเราไม่เข้าใจเนาะระบบรัฐบาลก็เอาตามว่านะคะรัฐบาลแต่รัฐบาลก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนความคิดแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเราเป็นประชาชนคนธรรมดาเรามีหน้าที่แค่ทำตามกับลืมตาอ้าปากหรือมองหน้าหรือความคิดที่เขาคิดมาแล้วก็ทำตาปิ๊บ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 เสียงเราสะท้อนไม่ถึงหรอกนะคะแหกปากให้ตายก็ไม่ถึงนายกหรอกนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันผ่านกันกรองมาจากเรียบร้อยหมดแล้วเราก็มีหน้าที่ที่ทำตามไม่สามารถที่จะแลกล้อห้องกระเจิงอะไรได้ไม่สามารถจะเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้นะคะมันก็ถ้ามันไม่ส่งผลมากมายอะไรขนาดนั้นนะคะเราก็รับไปนะรับไปเด็กๆได้เงินมาก็ยังดีหน่อยถ้าเบิกเงินมาได้เป็นเงินสดสามารถที่เราจะไปจับจ่ายใช้ต่อเงินสะพัดแน่นอนเขาสามารถที่จะไปตลาดย่อยเขาสามารถจะไปตลาดส่งค้าส่งที่จะไปซื้อผักซื้อหมูตามตลาดส่งนะเงินสะพังแน่แต่ละคนโอ้ไปลงทุนซื้อนั่นซื้อนี่บริเวณที่เขาจะต้องใช้เงินจริงๆสามารถที่จะเอาเงินไปซื้อลูกชิ้น20บาทสามารถไปซื้อไก่ทอดได้นะคะได้เงินสดมาสามารถที่จะเอาฉันนั่งรถเมย์สามารถจะเอาไปให้ค่าเทอมลูกสามารถที่จะแบบเป็นค่าน้ำมันให้ลูกไปทำงานให้ลูกไปโรงเรียนพี่รองว่าอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือลากย่าจริงจริงลากย่าจริงจริงแต่มันก็ไม่ทันแล้วเนาะมันไม่ทันแล้วพูดไปก็แค่นั้นนะคะเพราะในโลกโซเชียลเนี่ยเขาพูดกันเยอะมากแล้วนะคะแค่นั้นเขาก็ยังไม่เป็นผลแล้วพี่ละออเป็นกระบอกเสียงน้อยนิดมากนะคะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ก็ได้แต่ว่านะทำตามนโยบายนะทำตามต่อไปอีกไม่นานคนไทยจะรวยนะอีกไม่นานคนไทยจะรวยเราก็หวังนะคะพยายามเป็นหนี้ให้น้อยหนี้เก่ามันยังไม่หมดเลยเพราะอะไรเราค้าขายทุกวันนี้ข้าวของแพงมากๆกำไรมันน้อยนิดนะคะไม่ขายของไม่ได้ถึงครึ่งราคา
นะซื้อมา50ได้กำไร10บาทลงทุนไป40เนี่ยได้กำไร10บาทโอ้ฝาฉันจะได้กำไร10บาทไปซื้อข้าวจานนึง50 60ฉันจะต้องขายของเท่าไหร่ถึงจะได้กำไรแล้วไปซื้อข้าวเป็นแม่ค้านี่ต้องคำนวณจะกินอะไรก็ต้องคำนวณ นะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยภาษีก็ต้องจ่ายนะพี่ละออกล้าพูดเต็มปากเต็มคำเพราะราคาขายพี่ละออเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภาษีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ได้แบบไม่ได้เสียภาษีไม่ใช่รายได้บุคคลธรรมดาเสียค่ะทำงานก็คือเสียออกจากทำงานมาเป็นมอสเมื่อก่อนนี้ม .33 เราก็เสียภาษีอยู่แล้วพอบําเป็นม .39 เราก็ต้องไปเสียพอม .39 เราต้องจ่ายเองใช่ไหมเราก็เสียเสร็จแล้วม .39 นี้เรามาเปิดร้านค้าเราก็ต้องไปเสียภาษีบุคคลธรรมดานะคะจะได้มากได้น้อยเราก็ทำตามที่รัฐบาลเขาบอกให้ทำนะคะเราไม่ได้ไปโกงไปอะไรแล้วแต่ไม่ต้องเราไม่ต้องกลัวว่าภาษีจะย้อนหลังเพราะเราทำถูกต้องนะคะก็เลยกล้าที่จะพูดได้ว่าเป็นหนึ่งเสียงนะคะเป็นหนึ่งเสียงที่สามารถที่จะพูดได้สามารถที่จะระบายได้นะคะก็อย่างว่าแหละทุกอย่างถ้ารัฐบาลนะคะถือศีล5ทุกคนประเทศไทยนี่นะจะมีแต่ความสุขความเจริญนะมีแต่ว่าพากันเนาะไม่โกหกไม่คดไม่โกงนะคะแล้วก็ทำบุญนะคะส่งเสริมพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธนะคะเป็นศาสนาประจำชาติไทยนะศาสนาพุทธปกป้องพระศาสนานะคะศาสนาใครอย่ามาว่านี่ไม่ได้เหมือนเราดูในเราเป็นคนไทยเนาะพี่ละออก็ไปอ่านเจอในช่องออนไลน์สีส้มอ่ะนะเขาก็เลยบอกว่า Apple โทรศัพท์ Apple เนี่ยเขาหยามคนไทยมากหยามและด่าคนไทยมากว่าอะไรนะเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาเป็นประเทศที่ล้าหลังนะคะเป็นประเทศที่แบบเขาว่าแบบเยอะมากก็มีชาวต่างชาติคนหนึ่งนะคะที่รักในประเทศไทยแล้วก็พูดภาษาไทยเขาเป็นคนสหรัฐนะพูดภาษาไทยรักประเทศไทยแล้วเขาก็อยู่สหรัฐแต่เขาบอกว่าผมมาเที่ยวเมืองไทยหัดพูดภาษาไทยนับถือศาสนาพุทธเพราะเรารู้ว่าประเทศไทยน่ารักขนาดไหนประเทศไทยนี่เจริญมากๆแล้วมาเหยียดว่าประเทศไทยยังไม่พัฒนานะคะเขาก็เลยด่าทุกคอมเมนต์ที่ Apple ว่าให้ประเทศไทยเขาก็จะว่าทุกคอมเมนต์ที่เขาหยามคนไทยเขาบอกเอา iPhone ไปเช็ดก้นได้เลยนะซื้อมันมาแล้วก็ไปเช็ดไม่มีค่าอะไรเลยนะแต่คนไทยนะแต่คนไทยอะไรรู้ไหมพอ iPhone ออกมาปุ๊บรีบจองกันนะคะเพื่ออะไรเพื่อไปซื้อ iPhone มานะคะถ้าคุณเหยียดคนไทยคุณไม่ต้องเอา iPhone มาขายในประเทศไทยไม่ต้องเอามาเลยอุ้ยด้อยพัฒนาไม่ต้องเอามาส่งมาขายในประเทศไทยนะคะอยากให้ทุกคนลงไปดูนะคะช่องสีส้มนะคะเขาจะมีที่เขาเหยียดคนไทยใครเป็นคนไทยฟังแล้วเนี่ยอยากจะเอา iPhone ฟาดหน้ามาเลยนะไปเช็ดก้นนะตีราคาคนไทยได้แบบสะทุนมากนะก็ช่างเขาเพราะเราถือว่าเราไปให้ค่าเขาเองนะเราไปให้ค่าเขาเองมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะเราต้องรักเหมือนคนจีนไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษอะไรเพราะค่านิยมของเขาเขารักในภาษาของเขาเขาไม่ยอมพูดภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษเขาบอกว่าภาษาเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วทำไมต้องให้ค่าตะวันตกฟังแล้วเราก็เนาะคนไทยไปเมืองนอกทำไมพูดไทยคำอังกฤษคำไทยคำอังกฤษคำภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เป็นภาษาที่เราพ่อขุนรามคำแหงเนี่ย
ก่อตั้งมาคิดมาเขียนมานะคะพ่อขุนรามใช้คำพูดว่ากูนะคะเขียนมาเป็นภาษาไทยภาษาไทยเป็นตั้งแต่โบราณโบราณที่มีมาเองไม่ได้ไปเอาภาษาของคนอื่นมาไม่ได้ไปลอกเรียนแบบใครมาเป็นภาษาของคนไทยเองเราต้องภูมิใจในเอกราชเราต้องภูมิใจในภาษาของเรานะคะซึ่งมันไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นถ้าพูดไทยคำอังกฤษคำภาษาไทยก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไปเลยถ้าเราสื่อสารเขาไม่รู้ก็พูดภาษาอังกฤษไปแต่ส่วนมากเราจะพูดภาษาไทยใส่ไปเลยนะคะเพราะอะไรภาษาไทยเป็นภาษาที่เรียนแบบยากพูดยากคนไทยเขาฝรั่งต่างชาติถึงได้รักภาษาไทยนะคะเขาบอกมันเป็นเสน่ห์มีความหลากหลายก็เหมือนกับแต่ละภาคแต่ละภาคภาษาไทยเนี่ยมันจะมีสำเนียงแต่ละภาคที่ไม่เหมือนกันเสนอเพราะหูแต่ละภาคนะคะเนี่ยเราสามารถที่จะทำตรงนั้นได้นะเราเขาเรียกว่าเราต้องรักประเทศไทยให้มากๆนะคะรณรงค์รักประเทศไทยรณรงค์ใช้ของไทยไม่ดูน้องเนยสิน้องเนยเนี่ยน้องเนยนี่เป็นอะไรที่น่ารักมากมันเป็นน้องเนยเป็นเค้กเป็นขนมปังที่เป็นของคนไทยน่าภาคภูมิใจมากน้องเนยนี่ดังไปทั่วโลกแม้แต่คนจีนเนี่ยต้องข้ามมานะคะมาประเทศไทยเพื่ออะไรเพื่อมาถ่ายรูปกับน้องเนยนะคะน้องเนยนี่ดังมากๆนะคะแล้วก็เป็นหมีไทยเป็นขนมแบรนด์ไทยที่มีแต่ด้อมเยอะมากๆนะคะพี่ละอ่อนยังตกด้อมเลยเห็นน้องหมีเนยและเห็นแล้วยิ้มมีความสุขน่ารักมากๆนะคะจนบางคนคิดว่าน้องเนยก็คือน้องเนยไม่ใช่คนข้างในไม่มีคนข้างในเป็นน้องหมีเป็นคนคิดขนาดนั้นเลยนะเพราะดูปุ๊บมันน่ารักนะคะเนี่ยคนไทยขาดความอบอุ่นขาดความรักก็เลยไปรักน้องเนยนะคะเห็นน้องเนยแล้วแบบทำให้เรามีความสุขทำให้ชีวิตคนกรุงเทพเนี่ยเป็นอะไรที่วุ่นวะวุ่นวายเสียงรถเสียงแต่ป้อน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 ทำงานก็เครียดอยู่แล้วพอมาดูคลิปน้องเนยมันทำให้เรามีความสุขผ่อนคลายนะและดูแบบว่าอะไรอ่ะดูแล้วมันแบบมันน่ารักอ่ะมันทำให้เรามีความสุขอ่ะนะคะใครเห็นแล้วก็แบบปลื้มปิติเพื่อน่ารักมากๆนะคะเราก็เนี่ยน้อมน้องเนยนะคะมีเนยมีเนยมีเนยน่ารักนะคะพี่ละอ่อนนี่คนหนึ่งอะโหดูนะคะในโซเชียลนี่แบบอุ้ยทำไมน้องหมีน่ารักขนาดนี้นะคะก็เป็นยุทธวิธีการตลาดอย่างนึงนะคะขอทานน้ำแป๊บหนึ่งเสียงหายนะเพราะว่าพูดเยอะๆคนเดียวเนี่ยเสียงมันจะไม่มานะเพราะว่าเราเพิ่งสางไข้เสียงมันจะหายไปบ้างเสาร์อาทิตย์หน้านะพี่ละออบอกแล้วนะคะถ้ามีสัญญาณพี่ละออจะไลฟ์นะถ้าไม่มีนี่เพราะว่าเสาร์อาทิตย์วันที่10 11 12พี่ละออจะไปสบมือแม่ฮ่องสอนไปสำรวจพื้นที่นะเพื่อจะนำข้าวสารอาหารแห้งไปแจกกับโครงการของอิ่มอุ่นไอรักนะคะอิ่มบุญอิ่มบุญอุ่นไอรักนั่นแหละถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าโครงการมันเยอะนะคะก็เราก็ไปร่วมแล้วเป็นสะพานบุญนะคะเราก็จะได้ตรงนี้นะคะเราไม่ต้องกลัวทำแบบนี้ไม่ต้องกลัวอดอยากทำบุญไม่ต้องกลัวอดอยากเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งขนมนมเนยพวกนี้นะคะพี่เราไปเป็นแม่ครัวทำให้ทุกคนอิ่มมีความสุขนะแต่ทุกคนก็ช่วยกันนั่นแหละนะคะช่วยกันหมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายช่วยกันถ้าไม่ช่วยกันมานั่งรอคนเป็นสิบเป็นสาวนี่มานั่งรอคนเดียวทำกับข้าวรอไปถึงสามทุ่มก็ไม่ได้กินเนาะอดหิวข้าวตายทุกคนต้องสามัคคีคือพลังทุกคนต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงเราได้กินแล้วทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะสามารถที่จะแบบรับประทานอาหารพร้อมกันได้มันมีความสุขอย่างหนึ่งนะในการทำบุญแต่ละครั้งในการที่จะไปแต่ละที่แต่ละทางพี่ละอไม่สามารถที่จะเปิดคอมได้นะเพราะว่าเน็ตมีปัญหามากๆนะอินเทอร์เน็ตมีปัญหามากมันสะดุ้งอ่ะ
คอมเนี่ยมันต้องใช้ Wi-Fi เนาะแล้วคราวนี้ Wi-Fi มันสะดุ้งมันก็เลยเข้าไม่ได้พี่ละออก็เลยทุกอย่างด้นสนไม่สามารถที่จะเข้าไปเอาเพลงแต่เต้นออกมาไม่สามารถจะดูข้อมูลอะไรได้ไม่สามารถจะหาข่าวสารอะไรได้เลยนะคะก็ว่ากันไปตามนั้นละกันแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีข่าวร้ายที่ครูแพนพรมเดินใช่ไหมเพลินพรมแดนก็ได้เสียชีวิตไปก็ทุกคนก็ไว้อะไรนะคะเพราะว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะว่าเป็นครูบาอาจารย์ของแต่ละคนหลายๆคนที่เป็นนักร้องนักแสดงนะคะในยุค90เนี่ยจะรู้จักดีเพราะเพลงท่านนี่ดังหลายเพลงดังเยอะนะคะท่านก็หมดอายุแหละตามอายุขัย80กว่าเนาะตามอายุขัยของท่านท่านแกจากไปอย่างสงบนะคะวันนี้ก็เราก็ร่วมกันไว้อะไรนะคะนี่ขนาดกินกาแฟกระป๋องครึ่งนะเสียงแหบเสียงแห้ตามอย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 นะพี่เราจะวันนี้ที่สัญญาไว้จะมาคุยเรื่องบ้านรับแรงนะเดี๋ยวก่อนมันเป็นตำนานนะเขาบอกว่าเมืองรับแรเนี่ยมันเป็นหรืออำเภอรับแรบัดนี้เป็นอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะคือตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยนี่แหละเป็นดินแดนล้านนาตะวันออกนะคะซึ่งก็คือเมืองล้านนาโบราณนั่นเองโดยการค้นพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะจึงทำให้ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแลเนี่ยอุตรดิตถ์เนี่ยเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนานนะคะเขาบอกตามข้อสันนิษฐานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพน่ะได้กล่าวถึงความเป็นมาของเมืองลับแลว่าเดิมเนี่ยชาวเมืองแพร่และชาวเมืองน่านเนี่ยหนีภัยข้าศึกมารวมตัวกันตั้งชุมชนอยู่บริเวณนี้นะคะภูมิภาคส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาและส่วนที่สลับซับซ้อนหรือเมืองรับแรจึงอยู่ในหุบเขาที่มีเนินสลับเป็นที่ต่ำต่างคนต่างเมืองถ้าไม่อยู่ไม่คุ้นเคยกับภูมิเทศนะคะก็จะหายทางได้ง่ายอีกทางอาณาจักรบริเวณนี้นะคะจะทำให้หลบซ่อนตัวได้ง่ายและก็ปลอดภัยจากข้าศึกที่จะทำอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินด้วยอันนี้คือเมืองลับแลแต่เดิมเมืองลับแลเนี่ยสมัยก่อนนะคะโอ้เปิงนะคะเมืองลับแลอุทยานได้ชื่อว่าเมืองใหญ่นะเขาเรียกว่าสามพบค่ำแม้ตะวันยังตกดินจะมืดแล้วเพราะมีด้อยม่อนฤาษีเป็นฉากกั้นแสงอาทิตย์นี้แล้วก็เขาบอกว่าป่ารับแรงเนี่ยแรงเป็นภาษาล้านนานะคะแปลว่ายามเย็นต่อมาเมืองลับแลเนี่ยในปัจจุบันนะเมืองลับแลมีเขาเล่าตู่กันฟังว่าตำรานี้นะคะก็พูดสืบเนื่องกันมาเขาบอกว่ามันจะมีตำนานเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ตำนานนี้เล่าสืบกันมาครั้งนั้นมีชายหญิงคู่หนึ่งน่าจะเป็นคนเมืองทุ่งยั้งซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองลับแลต่อมาภายหลังก็ได้ยุบเมืองทุ่งยางมารวมกับเมืองลับแลชายคนนี้ได้เข้าไปในป่าก็ได้แอบเห็นแล้วก็เดินตามดูเห็นว่าหญิงสาวสวยหลายคนต่างแต่งกายสวยงามผิดแผกจากสาวไทยชาวบ้านทั่วไปอยู่กลางน้ำเมื่อชายหนุ่มเดินเข้าไปถึงชายป่าก็เห็นหญิงสาวสวยเหล่านี้คางออกไปเป็นใบไม้ที่ถือมาส่วนไปที่หลังจากนั้นก็เดินมาถึงระยานะคะจนชายป่าสาวก็ได้แอบมาเก็บไว้ใบหนึ่งชายหนุ่มเนี่ยเห็นนะหญิงสาวเหล่านั้นต่างเอาใบไม้อะไรก็ไม่รู้ที่ถือมาเนี่ย
ไปซ่อนไว้ในที่ต่างๆนะคะแล้วก็เดินเข้าไปในเมืองส่วนชายหนุ่มได้เดินแอบไปหยิบใบไม้ที่หญิงสาวมาแอบไว้นานก็เก็บไว้เองใบหนึ่งกระทั่งบ่ายหญิงสาวเหล่านั้นก็เดินทางกลับมาต่างก็หยิบใบไม้ที่ตนซ่อนไว้นะคะแล้วก็ถือขึ้นมาจากนั้นก็ค่อยๆเดินหายลับไปอย่างน่าพิศวงแต่ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่พยายามพิศวงแต่ก็มีคนหนึ่งที่หนึ่งพยายามนะคะพยายามตามหาใบไม้อย่างใดก็ไม่เจอทั้งนี้เพราะชายหนุ่มแอบหยิบใบไม้ของนะคะแล้วก็แอบหยิบใบไม้ของนางมาเก็บไว้ส่วนหญิงสาวก็มีท่าทีที่วิตกกังวลมากๆในที่สุดเมื่อชายหนุ่มปรากฏตัวให้เห็นหญิงสาวนางนี้ก็มีท่าตกใจยิ่งนักกระทั่งชายหนุ่มเปิดเผยความในใจของนางนะคะแล้วก็ความในที่สุดชายหนุ่มก็ปรากฏตัวให้เห็นนะคะแล้วก็กระทั่งชายหนุ่มเปิดเผยความจริงให้นางทราบทั้งหมดและบอกว่ายินดีจะคืนใบไม้นี้ให้นางแต่มีข้อแม้แลกเปลี่ยนนะคะส่วนหญิงสาวนี้มีท่าตกใจยิ่งนักกระทั่งชายหนุ่มเปิดเผยความจริงให้นางได้แล้วก็ทราบทั้งหมดแล้วก็บอกว่ายินดีที่ได้คืนใบนี้ให้นางแต่มีข้อแม้แลกเปลี่ยนกันก็คืออยากรู้ว่านางถือใบไม้แล้วหายตัวไปที่ไหนจะขอติดตามนางไปด้วยเพราะปรารถนาที่จะได้เห็นเมืองลับแลแห่งนี้หญิงสาวก็ยินยอมนะคะในที่สุดหญิงสาวได้ใบไม้กลับคืนมาแล้วนะคะนางจึงพาชายหนุ่มเดินลับหายเข้าไปยังเมืองแห่งหนึ่งในระหว่างทางที่ชายหนุ่มเดินเข้าไปยังเมืองประหลาดนี้ตลอดเส้นทางที่เดินมาเขาสังเกตเห็นว่าทั้งเมืองมีแต่ผู้หญิงสาวได้อธิบายตลอดเส้นทางว่าคนในหมู่บ้านมีศีลถือวาจาสัตย์และประพฤติก็ต้องประพฤติผิดก็ต้องออกจากหมู่บ้านนะคะส่วนมากคนส่วนใหญ่จะถือศีลธรรมถือวาจาสัตย์ถ้าประพฤติก็จะให้ออกขับจากหมู่บ้านนั้นไปแต่ผู้ชายส่วนใหญ่มักไม่รำคาญเสียงจึงต้องออกไปจากหมู่บ้านนี้นะคะแล้วก็พอเดินตามไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีอยู่วันก็ได้แต่งงานอยู่กินกับสาวลับแลคนนั้นนะคะได้อยู่กินกับสาวลับแลคนนั้นคันนี้มีอยู่วันหนึ่ง เลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะเพราะว่าดินแดนเนี่ยเขาถือวาจาสัตย์ใครประพฤติผิดก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปเมื่อก่อนดินแดนแห่งนี้มีผู้ชายแต่ผู้ชายส่วนใหญ่มักไม่รักษาคำสัตย์จึงต้องออกจากหมู่บ้านไปกันจนหมดเมื่อเดินตามหญิงสาวไปเรื่อยๆในที่สุดนางก็พาชายหนุ่มไปพบมารดาของนางชายหนุ่มเกิดความรักใคร่ในตัวหญิงสาวจึงพูดคุยกับมารดาหญิงสาวตรงๆและขออาศัยอยู่ณดินแดนแห่งนี้บรรดาของหญิงสาวก็ยินยอมแต่มีข้อแม้ว่าชายหนุ่มจะต้องสัญญาว่าต้องอยู่ในศีลในธรรมรักษาคำสัตย์ชายหนุ่มตกลงจึงแต่งงานกับหญิงสาวนะคะรับแลจนมีลูกชาย1คนวันหนึ่งเนี่ยภรรยาไม่อยู่บ้านชายหนุ่มกำลังเลี้ยงลูกอยู่ตามลำพังขณะนั้นลูกน้อยร้องไห้หาแม่ไม่ยอมหยุดชายหนุ่มผู้เป็นพ่อก็จึงกล่าวปลอบลูกว่าแม่มาแล้วแม่มาแล้วมารดาของภรรยาได้ยินเข้าก็โกรธมากที่บุตรเคยพูดเท็จไม่รักษาคำพูดนะคะไม่รักษาคำพูดหญิงสาวกลับมาเขาก็ทราบเรื่องว่าสามีไม่รักษาวาจาจัดถึงแม้ว่าภรรยาของชายหนุ่มจะเสียใจมากเพียงไรแต่นี่เป็นกฎของหมู่บ้านลับแลไม่มีใครจะผิดกฎนี้ได้แม้แต่คนเดียวหญิงสาวจึงบอกให้เขาออกจากหมู่บ้านไปเสียชายหนุ่มไม่รู้จะทำอย่างไรจึงจำต้องทำตามกฎของเมืองลับแล
ส่วนหญิงสาวด้วยความรักและห่วงใยในสามีก่อนจากกันเธอก็จัดหาย่ามใส่เสบียงอาหารและของใช้ที่จำเป็นให้สามีพร้อมทั้งขุดหัวขมิ้นใส่ลงไปด้วยเป็นจำนวนมากจากนั้นหญิงสาวชาวเมืองลับแลก็พากันพาสามีเดินกลับไปยังชายป่าแล้วก็ชี้ทางให้กลับไปยังที่เดิมส่วนนางก็จะเดินตามไปเมืองลับแลชายหนุ่มจำเป็นต้องเดินทางกลับไปยังชายป่าระหว่างทางที่เดินไปนั้นเขามีความรู้สึกว่าถุงย่ามที่ถือมามันหนักขึ้นเรื่อยๆและหนทางก็ไกลมากจึงหยิบเอาหัวขมิ้นที่ภรรยาใส่มาให้ระหว่างทางก็เอาทิ้งเกือบหมดชายหนุ่มเดินทางกลับถึงหมู่บ้านของตนเองญาติสนิทมิตรสหายก็ต่างซักถามว่าหายไปไหนมาเป็นเวลานานชายหนุ่มจึงเล่าเรื่องราวในเมืองลับแลให้ญาติมิตรฟังอย่างละเอียดรวมทั้งเรื่องหัวขมิ้นที่ภรรยาใส่ย่ามมาให้เป็นจำนวนมากแต่เขาทิ้งไประหว่างทางเกือบหมดเหลือหัวขมิ้นจากเมืองลับแลเพียงแง่งเดียวเท่านั้นครั้งพูดจบชายหนุ่มก็หยิบหัวแห่หัวขมิ้นขึ้นมาจากย่ามปรากฏว่าหัวขมิ้นจากเมืองลับแลกลายเป็นเมืองทองคำทั้งก้อนชายหนุ่มรู้สึกตกใจและประทับใจมากเพราะไม่คิดไม่ถึงเลยว่าหัวขมิ้นจะกลายเป็นทองคำได้ชายหนุ่มรู้สึกตกใจและแปลกใจเพราะคิดไม่ถึงว่าหัวขมิ้นจะกลายเป็นทองคำล้ำค่าด้วยความเสียดายชายหนุ่มจึงเดินทางย้อนกลับไปเส้นทางเดิมเพื่อหาหัวขมิ้นที่ตนทิ้งไปตลอดระยะทางแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าหัวขมิ้นที่ชายหนุ่มโยนทิ้งกลับกลายเป็นต้นขมิ้นที่ออกดอกไปหมดแล้วเมื่อลองขุดหัวขมิ้นในพื้นที่ดูก็พบแต่แง่งขมิ้นที่เหลืองธรรมดานะคะแล้วก็กลับกลายเป็นขมิ้นที่งอกหมดแล้วเมื่อลองขุดหัวขมิ้นในพื้นดินดูก็พบแต่แง่งขมิ้นธรรมดาที่มีสีเหลืองเขาพยายามนะคะพยายามหาทางกลับไปเมืองลับแลแต่ก็หลงทางวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นอาณาเขตบริเวณป่าคำนาวไผ่ในที่สุดเขาก็ต้องตัดใจกลับไปสู่หมู่บ้านของตนตามเดิมจากเรื่องราวที่เข้าขานสืบต่อกันมาเป็นเวลานานนะคะเมืองรับแรเนี่ยก็จริงเป็นเมืองสาวสวยที่ชายหนุ่มทั้งหลายอยากจะให้เข้าไปดินแดนเมืองลี้ลับแห่งนี้แต่ก็ยังไม่มีใครเข้าไปได้อีกเลยเหมือนแต่ฟังเรื่องราวต่อๆกันมาจนกลายเป็นตำนานชวนพิศวงตาบเท่าทุกวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งอะไรที่ถ้าคุณถึงจะเป็นสามีภรรยากันยังไงก็แต่ถ้าพูดโกหกแม้จะกล่อมลูกหรือจะหลอกลูกนะเพื่อให้เชื่อก็ถือว่าเป็นคำโกหกนะกฎก็คือกฎรักเมืองลับแลก็เลยเป็นเมืองที่รักษากฎกติกามารยาทได้ดีมากๆนะคะก็ถือเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่เขาพูดกันเรื่องเมืองลับแลหรืออีกตำรานึงก็จะบอกว่าเป็นเมืองบังบดนะที่ใครเข้าไปแล้วเนี่ยแต่บางฉบับพี่ละออเคยอ่านนะเมืองลับแลจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆชาวเมืองเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าคนแคะเป็นคนตัวเล็กทั้งหมดเลยบางตำราจะบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะเป็นคนที่สูงใหญ่มากเป็นคนตัวใหญ่เป็นคนโบราณน่ะสูงใหญ่กว่าอย่างพวกเราเยอะมากแล้วเขาเนี่ยจะเป็นคนหล่อคนสวยทุกคนเลยไม่มีคนไหนขี้เหร่เลยผิวพรรณแผ่งผ่องสง่างามสวยมากก็มันก็มีหลายตำราพี่ละออก็เคยอ่านมาเยอะนะแต่มันไม่เคยซ้ำกันเลยนะคะแต่ก็ถือว่าที่ซ้ำกันอย่างเดียวคือหลักประกันคือนับถือศาสนาพุทธและรักษาศีล5นะคะไม่ว่าคุณจะครับถือศาสนากิจหรือศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาอะไรแล้วแต่นะคะมันทุกอย่างมาสอนให้คนเป็นคนดีหมดนะเราต้องทำตาม
กฎกติกาที่เขาวางไว้ให้นะคะ ก็อย่าลืมกันนะก็พี่ละออก็คุยกันมาเสียงแหบเสียงแห้งวันนี้เป็นวันที่4เป็นวันอาทิตย์นะวันที่17สิงหานี่ก็จะเป็น17สิงหาเป็นวันเสาร์ทางวัดวัดสันติธรรมเนี่ยเขาก็จะไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ในเส้นทางแม่ริมนะซึ่งจะเป็นเขาไปทางเส้นพร้าวแล้วตอนนี้ก็ต้องมาเส้นแม่ริมนะเส้นแม่ริมเนี่ยก็จะไปจดเอาชายประการนะคะเส้นพร้าวจะตึกแค่พร้าวนะอันเนี้ยไปเส้นแม่ริมวันที่17ก็จะเป็นอะไรต้องออกแต่เช้าแล้วก็กลับเข้ามาเย็นเพราะว่าวัดเยอะมากนะวัดเยอะมากเขาก็จะไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์นะคะครูบาอาจารย์สายผ้าป่าเนี่ยก็จะปีใครหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายกรรมฐานพุทโธนะคะใครที่ว่างมีเวลาก็เรียนเชิญได้นะคะไปกับเส้นทางนี้นะคะบางคนก็ไปหาเพื่อนเอาข้างหน้าบางคนก็ชวนพักพวกไปนะคะอย่างน้อยก็ยังมีกลุ่มเราละบ่ะนั่งกินข้าวด้วยกันนะพูดคุยกันถ้าไปคนเดียวหัวเดียวกับทีมเรียกโอ้ยฉันจะไปนั่งกินข้าวกับใครเขานั่งก็เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเราจะไปแทรกเป็นไข่แดงก็ไม่ได้เขาก็ต้องมองหน้าคุณเป็นใครอยู่ๆก็ถึงมานั่งแทรกเราแทรกแล้วพิงนะแล้วก็ต้องมีข้อแม้ถามมาว่ามีอะไรกินบ้างนะนั่นแหละเพื่อเอาก็จะว่าจะมาเล่าเรื่องเป็ดแต่เป็ดมันมีเยอะมากเยอะไม่ไหวเล่าบางๆง่วงนอนนะเล่าบางๆง่วงนอนแค่เมืองรับแดดนี่เล่าไปก็ง่วงนอนแล้วเนี่ยกาแฟก็ดีจริงเดี๋ยวถ้าอาบน้ำขึ้นมาตาแจ้งแน่ๆเลยนะไม่ได้นอนแน่ตีห้าแต่ไม่ได้ต้องตื่นเพราะพรุ่งนี้วันที่5ขายวันที่6ขายของอีก2วันวันที่7หาหมอนะที่7วันที่8วันที่9ขาย2วันวันที่10เดินทางแต่เช้าเลยเขานัดกัน 8:00 นะขายของกลับมาก็คือเราก็เตรียมของทุกอย่างแหละสัมภาระเสื้อผ้านู่นนี่ใส่ลังเรียบร้อยหมดปุ๊บขายของกลับมาหลับเลยเพราะเราไม่ใช่คนขับรถนะหลับเลยนะคะตอนเช้าก็บึ่งไปเลยนะบึ่งไปเลยนะบึ่งไปหาเขาเราไปนั่งอีกคันหนึ่งนะแล้วก็เอารถไปจอดไปศพเมยนะก็ถ้าสำรวจอะไรมาเสร็จแล้วพี่เราจะมาบอกบุญอีกทีนะอาจจะมีคนอยากร่วมทำบุญได้นะฮะเพราะมันเป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งการที่ทำบุญไปแจกให้กับคนผู้ยากไร้ส่วนมากพวกพี่เราออกไปนี่คือติดชายแดนน้ำไฟน้ำเนี่ยเข้าไม่น้ำไฟเนี่ยเข้าไม่ถึงแล้วน้ำเนี่ยเขาใช้ประปาเขาประปาหมู่บ้านประปาชาวเขาประปาเขานี่แหละนะคะเขาจะต่อมาจากบนเขานะคะเขาจะมีเขามีตาน้ำเขาก็จะต่อมาตรงไหนมีตาน้ำเขาจะต่อใช้ไม้ไผ่อะบนหลังเขาคนบนนั้นเขาจะมีไม้ไผ่นะแล้วก็ต่อมาเสร็จแล้วก็เข้าหมู่บ้านการเข้าป่าเข้าดอยเนี่ยมีอยู่อย่างนึงสมมติเราเข้าป่าไปล่าสัตว์หรือไปนู่นนี่นั่นเนี่ยถ้าเราเดินกันไปลุกมองไม่เห็นเพื่อนอีกคนเขาบอกว่าไม่ให้ตะโกนเรียกชื่อนะเพราะอะไรผีป่านางไม้คนโบราณคนบนดอยเนี่ยเขาจะสอนมาแบบนี้ว่าเราอย่าเรียกชื่อกันในป่าถ้าเราไม่เห็นเขานะอย่าไปเรียกชื่อนะถ้าเรียกชื่อแล้วผีป่านางไม้พวกนี้มันได้กินมันจำได้ค่ะอ๋อคนนี้ชื่อนี้มันจะล้อเลียนเราก็จะเรียกนะคะเราตะโกนเรียกว่าเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนผีเนี่ยมันก็จะตะโกนเรียกเหมือนกันว่าอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนเราที่เดินจากเราไปเราก็จะได้ยินเสียงเพื่อนเราเราก็อ๋ออยู่ตรงนี้เราก็จะว่าอ๋ออยู่ตรงนี้กับวนตามหาแต่จริงๆแล้วตัวเราเนี่ยเรียกเท่าไหร่ไม่มีเสียงตอบรับแต่เพื่อนเราที่หลงทางเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงมันจะเรียนเสียงเราด้วยนะ
แล้วก็จะเอ่ยชื่อถูกด้วยว่ามันเรียกเรานี่หว่ามันอยู่ตรงนี้เสียงมันมาจากตรงนี้เราก็จะไปตามเสียงมันก็จะทำให้เราหลงป่านะคะนี่แหละโบราณโบราณเป็นถือว่าถ้าเดินป่านะคะเข้าป่าอย่าเรียกชื่อกันถ้าไม่เห็นหน้ากันอย่าตะโกนเรียกนะแล้วก็เห็นอะไรอย่าทักให้เงียบไว้เห็นอะไรอย่าทักอย่าตึกตักอย่าหลอกผีดอยน่ากลัวนะน่ากลัวตัวนี้เขาเลี้ยงผีอยู่แล้วเขาว่าเขาเลี้ยงผีไหว้ปู่ย่าตายายบางคนนี่ก็หนักเอาเรื่องนะคะแต่ผมไม่ค่อยตื่นสวดมนต์ไม่ค่อยนั่งสมาธิไม่ค่อยทำอะไรนะคะปีทำครั้งหนึ่งนะแต่ก็ยังดีถือว่าได้ทำดีกว่าไม่ได้ทำเลยนะก็นั่นแหละค่ะก็อย่างที่พี่ละออบอกนะคะเข้าป่าอันตรายการได้ทำบุญช่วยเหลือเนี่ยพี่ละออไปเนี่ยศพเมยเนี่ยคือเขาไม่มีไฟเขาก็จะใช้โซลาร์เซลล์เขาก็จะมีกำหนดเวลานะคะถ้าเป็นชาวบ้านเขาจะใช้ช่วงนี้วันหนึ่งกี่ชั่วโมงกลางวันเขาจะตากแดดเอาไว้เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้กลางคืนให้ลูกๆหลานๆได้ทำกันบ้านนะคะได้ดูหนังฟังเพลงนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่แป๊บหนึ่งถึงเวลาเขาก็จะปิดเช้ามาเขาก็จะรับพลังแสงอาทิตย์นะคะเขาก็ถือว่ามีความสุขสามารถดูทีวีได้นะคะสามารถดูข่าวสารนู่นนี่นั่นได้หมดนะสามารถอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตทูเนี่ยปลายดอยยังได้เลยนะได้หมดAIS D-TAC ได้หมดเดี๋ยวนี้เขาวิวัฒนาการทำให้โลกมันเปลี่ยนไปนะคะเขาก็สามารถจะเข้าถึงนี่คนพวกนี้บางทีเราไปได้สมาร์ทโฟนมาบางทีเราใช้ไม่เป็นเข้าแอปนั้นแอปนี้แล้วก็โหลดไปเรื่อยเขาบอกให้ทำมันงี้ใน TikTok เนี่ยบอกนะแล้วเราเป็นคนรับฟังแล้วก็จะฟังว่าพี่ออนเนี่ยยกมือขึ้นยกอันนั้นขึ้นแล้วทำแบบนี้เรียนทำตามเลยนะแล้วก็กดไปที่ลิงก์ตรงนี้ระวังมิจฉาชีพนะเขาโดนกันมาแล้วนะทำอะไรก็ต้องมีสตินะทำอย่างมีสตินะแล้วก็อย่าไปอะไรมากมายของฟรีไม่มีในโลกนะจำเอาไว้เลยนะของฟรีไม่มีในโลกแน่นอนนะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะทุกอย่างมันต้องใช้แรงงานแรงเหงื่อของเราเองนะพี่ละออนเนี่ยเงื่อไม่ออกมาได้สตังค์นะต้องทำงานเป็นแม่ค้าแต่ทำยังไงได้เราเรียนมาเราเป็นคนรักอาชีพแม่ค้าไปเสียแล้วนะคะในหัวสมองพี่ละออนเนี่ยมีแต่โปรเจกต์เรื่องค้าขายถ้ามีเงินรับรองโปรเจกต์แต่ละอย่างเบื่อทำค้าขายอันนี้ฉันก็จะจ้างน้องมาเรานับไม้เราก็ไปขายอันนี้เบื่ออันนี้เราก็ไปขายอันนี้ฉันเบื่อไหนฉันทำมาทุกวันนี้พี่ละออนทำมานี่เกือบ20-30อาชีพแล้วนะทำมาเนี่ยเยอะมากนะคะเยอะมากบางทีจำไม่ได้เลยว่าฉันทำอาชีพนี้มาเมื่อไหร่นะทำอาชีพนี้มาเมื่อไหร่บางทีทำไปแล้วลืมไปเลยเนี่ยนะเอ๊ะทำไมเราคุ้นๆเหมือนเราได้ยินนะครับทำไมนู่นนี่นั่นทำไมก็ไม่มาทักมาทักนี่แหละพอเราผอมลงไปนิดหนึ่งนะเราก็จะรื้อซึ้งความจำนะคะหรืออดีตได้นะคะว่าเราทำอะไรไว้บ้างทำบุญทำทานอะไรไว้หรือเปล่าใครไม่ทำก็ทำตอนนี้ตาพี่ละออตุยตาพี่ละออตุยคือใกล้จะม่องเทงแล้วนะก็เหลือเวลาอีก5นาทีนะคะเสียงก็เซ็กซี่นิดนึงนะเริ่มเสียงเซ็กซี่นะการจัดรายการวิทยุเนี่ยนะมันเหมือนคนบ้านะพูดอยู่คนเดียวนะเมื่อก่อนเราจะมีนะเปิดคอมมาปุ๊บเราก็จะมีซาวนู่นซาวนี่ให้มันตื่นเต้นให้มันนู่นนี่อ๋อตอนนี้เน็ตมีปัญหามากเลยนะคะไม่สามารถที่จะ Wi-Fi ได้เลยมันขึ้นมาอยู่นะคะแต่มันทำไม่ได้นะก็ถ้าเป็นแบบนี้นะพี่ละออยว่าถ้าทูเขาติดต่อมาพี่ละออยว่าจะเอาอีกเบอร์นึงติดตรงเนี้ยเป็นของเราเองเรายกเลิกได้ไง Wi-Fi เรามาติดเพื่อเราจัดรายการของเราเองนะคะเพราะว่าเราจะได้เสิร์ชหาข้อมูลได้ใ
ข่าวสารบ้านเมืองอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวันประเพณีต่างๆวันสำคัญต่างๆนะคะเราก็จะได้มาร่วมกิจกรรมและก็ทำตรงนั้นให้ดีที่สุดนะก็ขอทุกคนโมทนากับพี่ละออด้วยนะนะคะเดี๋ยวพี่ละออจะมาบอกบุญเกี่ยวกับนี่แหละสิ้นปีนั่นแหละกับใกล้ๆสิ้นปีเนี่ยค่อยจะบอกทีแล้วก็จะทำอีกทีนึงนะหรือใครแบบกฐินพับช่วงนี้มันไม่มีไม่ใช่งานกฐินต้องออกพรรษาก่อนงานกฐินตอนนี้จะเป็นพระป่าพระป่าทำได้เลยนะคะตั้งองค์พระป่าคนเดียวเลยเราอยากมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนฝูงมากมีคนเราเป็นแม่ค้าเราจะต้องหากัลยาณมิตรนะเราก็ตั้งองค์ตรงพระป่ามาเราก็ไปเอาตาตั้งมาเราทำหนังสือไปเอาตาตั้งจากบนวัดมาเราจะทำกฐินไอ้จะทำพระป่าวัดเนี้ยเราไปเอาตาตั้งมาปั๊มต้มเราก็ไปถึงก็ไปให้กับคนที่เรารู้จักหรือลูกค้าก็ได้พี่ละอ่อเคยทำแล้วลูกค้าก็มาร่วมทำบุญนะคะมาทำบุญกับพี่ละอ่อกับบางวัดนะคะเราก็จะได้นี่คือกลุ่มแม่ค้านะคะมันก็ดีอย่างนะมีแม่ค้ารู้จักกับแม่ค้ามันก็สามารถที่จะแบบอะไรได้มากมายนะอาจจะวิ่งน้ำวิ่งผ่านธรรมดานะน้ำวิ่งผ่านเป็นเรื่องปกติน้ำไม่วิ่งผ่านนี่ผิดปกตินะผิดปกติเหลืออีก2นาทีอย่าลืมนะคะธรรมทานศีลนะพี่ละออก็หาไม่เจอแล้วอันนี้พี่ละออก็ได้มานะคะครูบาดวงดีครูบาดวงดีพี่ละออมีสติ๊กเกอร์เยอะนะสติ๊กเกอร์เนี่ยให้ดูเลยครูบาดวงดีพี่ละออนับถือมากนะครูบาดวงดีแกสิ้นแล้วอันนี้ก็เป็นครูบาอนิชาติเขาก่อนนั้นที่เขาไฟไหม้นะไฟไหม้มาไม้เรือนไทยของท่านนะแต่เขาบอกพระพุทธรูปไม่ไหม้รูปครูบาอริยชาติเนี่ยไม่ไหม้นะมันจะไหม้รอบๆเลยรูปใหญ่ๆอย่างเงี้ยรูปใหญ่ๆอย่างเงี้ยใหญ่กว่านี้นะแต่ไฟมันจะไหม้รอบหมดเลยนะยกเว้นตัวท่านไฟไม่ไหม้ก็เป็นที่ฮือฮามากนะคะเป็นที่ฮือฮามากแล้วก็โอ้เนี่ยพี่รออยู่นี้ก็จะมีครุฑแง่มีหลายสิ่งหลายอย่างร้อยวันอันพันเรื่องพี่รออนี่เป็นคนชอบนะนี่ชอบสะสมพระชอบนี่ก็ครุฑนะอันนี้ก็อะไรนะอันนี้เป็นอะไรนะท้าวเวสคุดก็มีเยอะนี่ท้าวเวสนี่ก็ท้าวเวสวันนั้นได้ท้าวเวสใหม่อันนี้ก็ท้าวเวสโอ้เยอะอันนี้จะเป็นพระพรหมเพิ่งไปบวงสรวงมาแต่ไม่ได้แกะดูหน้าเลยนะเนี่ยอันนี้พระพรหมพระพรหมนี่เพิ่งไปบวงสรวงมาอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อพัดอันนี้หลวงพ่อพัดนี่อันนั้นให้มาครูเอกแล้วก็มาครูบาชัยวงศ์ครูอันนี้คือครูบาวงศ์อันนี้ก็ได้มาพี่ออนี่เห็นไม่ได้นะเห็นแล้ววิ่งกระโดดเข้าใส่เลยล่วงเลยมาแล้วนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็พบกับพี่ละออใหม่นะคะที่ขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.5 สูงเมกะเฮิรตซ์วัดไปหินนะคะพบกับพี่ละออทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะคะประจำมาดูว่าพี่ละออจะมาคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มีสาระหรือไม่มีสาระค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ลาตรีสวัสดิ์บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ